นี่ยมันมีเป็นวาซาบินะครับผมเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนี่วาซาบิเยอะๆเลยเห็นป่ะเนี่ยแล้วมากับแตงกวาเดี๋ยวทุกคนจะต้องตกตะลึงเลยจะสั่งเสียอะไรก่อนมั้ยสั่งเสียเสียนี่คือการสั่งเสียนี่ไม่มีใครกล้าทำเท่าวิสาเฟิร์นมาก่อนเลยเย้บอกได้เลยนี่เชื่อไอ้กูต้องทำนี้ไอ้พี่ลองป่ะไม่เป็นไรเก่งจังลองป่ะพี่ลองป่ะลองอะไรลองอะไรลองนี่ลองอะไรไม่ลองเหรอโอเค1 2 3เอาจริงเหรอเอ๊ห้ามห้ามแสดงสีหน้าเว้ยห้ามแสดงสีหน้าเว้ยเฮ้ยอ่ะฟังไหมคนจริงเว้ยโอ้โหโอ้โหแดงก็บีบเข้าอีกแสดงความเห็นอะไรหน่อยครับเดี๋ยวมันพูดไม่ได้ตอนนี้ต้องขยี้ต้องขยี้สมองนี่วิ่งไป200แรงม้าแล้วจริงเหรอเฉยแม่งเกินขนาดเหมือนโดดโดดแม่งโอเวอร์โดดเว้ยคือมันกินไม่ได้เว้ยอันเนี้ยแม่งไม่มีใครกินได้จริงว่ะดูโอ้ดูเสียใจขนาดนั้นเหรอทำไม่ได้นี่บอกว่าห้ามแสดงสีหน้ามันออกมาเองว่ะพี่ใช่ไม่มีใครโง่เหมือนมึงเลยกินเฮ้ยเสือกมาชวนกินชีวิตคนเราอ่ะมันเกิดมาครั้งเดียวเว้ยแต่กูเลือกได้ที่จะฉลาดเลือกได้นี่ใช้ชีวิตฉลาดฉลาดเขาจะเกิดมาครั้งเดียวก็ต้องหัดรู้จักใช้ชีวิตที่มันคนฉลาดเขากินเขากินกันตายง่ายแบบนี้กินง่ายอยู่ง่ายดูคนนี่ดูคนฉลาดกินพอจบง่ายละไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ถามหน่อยดิปกติพี่กินไอ้วาซาบินิดเดียวเนี่ยแม่งก็ขึ้นหัวแล้วเองกินทั้งคำอย่างเงี้ยแม่งมันเกินจากนั้นแล้วอ่ะมันไปยังไงต่อวะผมก็คิดว่าแม่งจะแบบมันเหมือนเคยกินเข้ามาแล้วมันแค่จี้สมองแล้วมันก็ผ่านไปเว้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เว้ยคือแบบมันเข้ามาแล้วมันก็เริ่มเข้าหัวเข้าหูเข้าปอดเข้าท้อง ไม่เข้าทุกส่วนของร่างกายคือแบบยังไม่ทันจะเข้าไปในร่างกายเลยไม่เอาหมดแล้วอ่ะคนเราควรทำหรอไม่ควรวะคนฉลาดฉลาดควรทำไหมไม่ควรอย่าโง่อย่างกูด้วยให้ทำใหม่ทำไหมไม่เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยยี่ห้อวาซาบิไงให้กินวาซาบิ1หลอดผมไล่ไปตายเลยให้เงินหมื่นนึงเลยไม่เอาหมื่นนึงไม่คุ้มวะขอล้านนึงขอล้านนึงขอล้านนึงกูทำให้เลยแม่งไม่ไหวจริงๆอ่ะมีอะไรที่ฝากจะฝากบอกกับน้องๆบ้างครับที่คิดว่าอยากจะลองทำอะไรงงๆอย่างนี้ชีวิตคนเรามันเกิดมาแค่ครั้งเดียวเว้ยใช่ครับเราอยากรู้อะไรเราต้องลองเว้ยในบางสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีอันตรายต่อชีวิตแต่เนี่ยแม่งเกิดแต่กูว่าคนเรามันคิดกันได้นะว่าการที่ไม่กินวาซาบิแบบมันไม่จำเป็นต้องลองหรอกเฮ้ยมันต้องลองพี่ต้องลองดิเออมองกล้องเฟิร์สมองกล้องตาแดงอ่ะอย่าไปกินนะมันตายเยิ้มเลยมันตายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายเขียวสายนึงโอเคจบ